ผมยังไม่พร้อม 100% เพราะว่าระยะเวลาที่เราคบกันมันก็ยังไม่นานช่วงนี้เราห่างกันก่อนสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปลาแก้วชาแนลวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะวันนี้เช้าวันอะไรวะวันนี้วันศุกร์เอากระปุกมาใส่กระเป๋าวีคเอนด์แล้วนะคะยังไงก็เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์เนาะที่หลายๆคนทำงานกันนะคะขอให้มีความสุขในช่วงวีคเอนด์นะคะไปเที่ยวไหนหรือไปไหนกันไปเฮฮาแฮงเอาท์ที่ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ป้าแก้วไปทำงานเหมือนเดิมนะคะไปทำงานเหมือนเดิมงานคือเงินนะคะคือหยุดมานานแล้วใช้เงินไปเยอะแล้วนะคะต้องเร่งทำเงินเร่งทำเงินเอาละค่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเรานะคะวันนี้ป้าแก้วจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือก็เป็นความรักนะคะของหนุ่มๆสาวๆคือวันในวัยทำงานนะคะมีสาวท่านหนึ่งพบรักกับหนุ่มต่างชาติที่เขามาดูงานที่เมืองไทยในช่วง6เดือนนะคะช่วง6เดือนที่เขามาดูงานในเมืองไทยก็ไปเจอกันที่ไหนก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ทีนี้น้องคนนี้ก็ทำงานออฟฟิศนะคะส่วนผู้ชายเขาก็มาดูงานนะคะมาดูงานคือโปรเจกต์เขาต้องมาดูงาน6เดือนหลังจากที่คบหาตกลงกันเป็นแฟนนะคะซึ่งเธอบอกว่าทุกอย่างเพอร์เฟคมากในช่วง6เดือนที่เขามาอยู่เนี่ยคือแทบจะเรียกว่าเป็นเงาตามตัวเลยแยกกันเฉพาะเวลาต่างคนต่างไปทำงานกลับมาก็มาอยู่ด้วยกันวีคเอนด์ก็จะพากันไปเที่ยวนะคะเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เที่ยวใช้ทะเลเที่ยวต่างจังหวัดนะคะชีวิตก็แฮปปี้มากนะคะเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้คือเป็นอะไรที่สเปคเป็นผู้ชายที่ดีมากคือถ้าให้คะแนนนะเธอติ๊กถูกให้คะแนนเต็ม 100% นะคะทีนี้หลังจากที่ความรักหวานชื่นอย่างหวานชื่นนะคะก็ได้เวลาที่โปรเจกต์เขาจบลงนะคะหลังจากที่โปรเจกต์เขาจบลงเขาก็ต้องกลับไปประเทศเขาไม่เป็นไรหลังจากที่เขาไปแล้วเธอก็ลางานนะคะลางานไปเที่ยวนะคะลางานไปหาเขาคือไม่เรียกลางานอะเรียกลาออกจากงานเลยนะคะไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวไปเยี่ยมเขาที่ต่างประเทศนะคะไปอยู่ด้วยกัน6เดือนนะคะไปอยู่กับแฟน6เดือนที่ต่างประเทศทุกอย่างเธอบอกว่ามันดีหมดทุกอย่างนะคะคือในความคิดของเธอในสายตาของเธอคือเธอไม่มองใครเลยนะคะมีในช่วงนั้นก็มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาหาเธอซึ่งเธอก็ไม่คุยด้วยคือตัดทิ้งเลยเธอจะเอาผู้ชายคนนี้นะคะคือฉันจะมุ่งมั่นจะจริงจังจริงใจกับผู้ชายคนนี้แต่พอหลังจากครบ6เดือนเธอก็ต้องกลับเมืองไทยนะคะกลับไปเมืองไทยก็เริ่มหางานทำพอหางานทำเธอไม่ขอเงินผู้ชายเลยนะคะเธอก็เริ่มหางานทำพอเธอได้งานจากอีกบริษัทนึงเพราะว่าเธอเป็นคนเก่งเนาะจบสูงทำงานที่ไหนก็ได้ทำงานเธอก็ส่งเมสเซจไปหาแฟนแล้วทีนี้เธอก็บอกว่าเนี่ยฉันได้วันหยุดอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวฉันจะไปหาคุณนะเธอก็บินไปหาเขาในช่วงที่วันหยุดอีกนะคือหลังจากนั้นมาคือผ่านไปประมาณสัก 3-4 เดือนหลังจากที่เธอกลับจากเยี่ยมไปเที่ยวกับเขาในเดือนครั้งสุดท้ายนะคะแล้วทีนี้เธอก็บอกว่าเนี่ยฉันจะลาออกจากงานนี้ฉันคิดว่าฉันจะไปทำงานที่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศกับคุณมูไปอยู่ต่างประเทศกับคุณนะเขาก็เป็นอึกๆอักๆเธอบอกว่าเขาเป็นอึกๆอักๆเธอก็เริ่มอ้าวทำไมหรออะไรแบบเนี้ยเธอก็เลยถามเขาตรงๆเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรามันเป็นอะไรที่ยังคลุมเครือเพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้ในหลายๆอย่างเราผมยังไม่พร้อม 100% เพราะว่าระยะเวลาที่เราคบกันมันก็ยังไม่นาน
เขาบอกแบบนี้อีกหลายๆอย่างเราก็แตกต่างกันเธอก็อึ้งนะคะบอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าช่วงนี้เราห่างกันก่อนห่างกันก่อนเพื่อจะให้ต่างคนต่างไปไตร่ตรองน้องชายแฟนไตร่ตรองว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรจะไปกันต่อหรือจะ move on ต่างคนต่าง move on เขาบอกว่าผมอยากให้คุณกลับไปคิดทบทวนว่าระหว่างเรามันเป็นยังไงคุณคิดไปเองหรือว่าผมคิดไปเองอะไรแบบนี้นะคะเธอก็อึ้งนะอึ้งแบบช็อกเลยนะคะเกิดอาการช็อกแล้วก็กลับมานั่งทบทวนเธอบอกว่าพอมีเวลาให้ตัวเองก็กลับไปนั่งทบทวนตั้งแต่แรกที่คบกันมาแรกๆคบกันเธอเป็นฝ่ายที่จะพรีเซนต์ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ในวันหยุดวีคเอนด์จะแพลนทำนู่นทำนี่ซึ่งเขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นนะคะไปก็ไปอะไรแบบนี้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ไปหาเขาเขาก็ไม่ได้โทรหาเธอถ้าเธอเขาเรียกอะไรอะถ้าเธอไม่ส่งข้อความหาเขาเขาก็ไม่ตอบนะคะเขาจะไม่ตอบระหว่างที่เขากลับประเทศเขาเธอก็เป็นคนนะคะเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเขาเป็นเฉยๆนะคะเขายังเป็นเฉยๆนิ่งๆแต่จะเป็นเธอที่เป็นฝ่ายจัดแจงทุกอย่างกระตือรือร้นทุกอย่างอย่างไปหาเขาในช่วง6เดือนเธอก็เป็นฝ่ายเสนอเขาก็ไม่ได้ตอบ yes หรือตอบปฏิเสธนะคะเธอก็ไปนะเธอก็พยายามไล่เลียงแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปหาเขาเดือนนึงเนี่ยเขาเป็นยิ่งนิ่งๆเฉยๆเป็นไม่อยากไปไหนเป็นไม่อยากไปเที่ยวนะคะวีคเอนด์กลับมาเขาก็อยากพักผ่อนอยู่บ้านซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าเธออยู่ในช่วงที่น่าจะหลอกตัวเองหรือหลงตัวเองหรือไม่พยายามมองเพราะว่าฉันรักเขาเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะสรุปแล้วก็คือโอเคเธอก็พยายามตัดใจนะคะแต่ก็ตัดใจไม่ได้สักทีนะคะก็ถามส่งเมสเซจส่งข้อความไปถามเขาก็ไม่ตอบนะคะก็เป็นเงียบๆเป็นไม่ตอบเป็นไม่อะไรเลยหลังจากนั้นเธอก็พยายามอยู่อย่างเงี้ยนะคะอยู่เป็นเดือนเขาก็ไม่ตอบแล้วทีนี้ผ่านไป2เดือนเขาก็ส่งข้อความมาถามว่าเป็นยังไงมั่งสบายดีไหมตอนนี้เป็นอย่างไร move on ได้หรือยังนะคะเธอดีใจมากนะคะเธอดีใจมากที่เขาส่งข้อความมาเธอก็บอกว่าทุกอย่างโอเคแต่ฉันคิดถึงคุณเหลือเกินอะไรแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้คุณมีแฟนใหม่หรือยังเธอก็บอกยังไม่มีเลยแล้วเธอเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเธอบอกว่าเราลองมาคบกันใหม่เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งไหมเผื่ออะไรจะดีขึ้นฉันจะปรับปรุงตัวเองแล้วเราพยายามสองคนพยายามมาปรับจูนกันว่าเราจะไปกันได้ไหมนะฝ่ายชายก็โอเคนะ แล้วเขามีโปรเจกต์ที่จะมาเมืองไทยปีหนึ่งนะคะมาทำงานที่เมืองไทยปีหนึ่งพอเขามาแล้วเขาก็มาอยู่กับเธอนะคะมาอยู่กับเธอก็พยายามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็พยายามเรียนรู้กันจนกระทั่งเธอท้องนะคะเธอบอกว่าเธอตั้งใจให้ท้องพอท้องปุ๊บแรกๆเขาก็เป็นอื้องๆนะคะเขาก็บอกว่าขอเวลาเดือนนึงเอ้ยอาทิตย์นึงเรายังไม่ต้องมาเจอกันช่วงอาทิตย์นึงก่อนผมขอคิดทบทวนก่อนแล้วผมจะให้คำตอบหลังจากนั้นพอครบเดือนนึงเขาก็บอกโอเคเราจะเก็บเด็กคนนี้ไว้ถึงผมจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างแต่มันเกิดจากความรักของเรา2คนแต่ผมไม่จดทะเบียนเขาบอกเลยนะผมยังไม่แต่งงานยังไม่จดทะเบียนเรายังไม่พร้อมผมไม่พร้อมเขาบอกนี้เลยเธอก็บอกโอเคไม่เป็นไรขอแค่เขาเยอะดีได้อยู่กับเขานะคะหลังจากที่จบโปรแกรมนี้โปรเจกต์ไม่ใช่โปรแกรมโปรเจกต์ของเขาก็กลับไปประเทศเขานะคะแล้วเขาก็เดินวีซ่าให้เธอยื่นวีซ่าพาร์ทเนอร์ให้เธอนะคะไปอยู่ที่ต่างประเทศกับเขาถามว่าณตอนนี้คลอดลูกยังเธอคลอดลูกแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานนะคะเขาเป็นคนเลี้ยงดูเธอเ
ถามว่าชีวิตรักเป็นอย่างไรเธอบอกว่าเธอก็ยังคงรักเขาเหมือนเดิมเขาก็เป็นเรื่อยๆเฉยๆเฉยๆเหมือนเดิมนะคะแต่เขาก็ไม่มีผู้หญิงอื่นเขาดูแลเธอกับลูกดีนะคะแล้วเขารักลูกมากแค่นี้เธอก็พอใจแล้วนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตรักของผู้หญิงคนหนึ่งกับหนุ่มต่างชาติที่ป้าแก้วดูแล้วป้าแก้วรู้สึกเหนื่อยกับเธอเหลือเกินนะเหนื่อยกับความพยายามของเธอเหลือเกินแต่ว่าเธอก็สมหวังในที่สุดนะคะซึ่งเธอก็คงมีความสุขในสิ่งที่เธอเลือกนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวาด้วยประการฉะนี้นะคะกินเบอร์เกอร์นะคะกินแซนด์วิชจะเน้นผักนะคะช่วงนี้เอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ